สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักคณาราศีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงรายสัปดาห์นะครับย้ำนะครับรายสัปดาห์นะครับให้ชาวราศีเมษนะครับตั้งแต่วันที่11ถึง17กันยายนนะครับเปิดไพ่ช้ลัคนาให้ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13มเมษายนถึง14พฤษภาคมนะครับก็ต้องบอกกันไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวสับสนไปดูรายปักมันดูรายอาทิตย์สับสนงุ่นวายตรงนางกันอีกนะครับก็เอาเป็นว่าก็เนี่ย คือรายอาทิตย์นะครับเปลี่ยนสีผมจะเปลี่ยนสีตรงตัวเลขวันที่นะครับก็จะเปลี่ยนสีให้ก็จะได้ไม่สับสนกันเวลาหากันหา,หาดูกันนะครับเอาละครับก็ก่อนจะไปฟังกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์กดไลค์กด like, ก Subscribe ให้ผมนะครับชาวราศีเมษก็ขอบคุณจริงๆครับผมก็ย่งไงเดี๋ยวเราก็จะทําคลิปดีๆขึ้นมาให้ทุกอาทิตย์ทุกๆเดือนทุกๆหลายปักเลยดีไหมก็จะอยู่กันไปยาวๆนานๆน,น,นะครับก็ จะได้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทกันเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ไล่กันไปเหมือนเดิมครับการงานเงินโชคลาภความรักนะครับแล้วก็สุขภาพมาถึงเรื่องการงานก่อนเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าการงานในในช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยก็มันก็ไม่ค่อยจะกระเตื้องสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องผลักดันตัวเองนะครับให้ไปถึงจุดเช่นใจให้ได้นะครับแล้วก็พยายามอธิบายสิ่งต่างๆนะครับ แชร์ความรู้ความสามารถของคุณนะครับให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้ให้ผู้ร่วมงานได้รับรู้นะครับไม่งั้นน่ะมันก็จะไม่มีใครเก็ตคุณอ่ะเข้าใจปะไม่เก็ตคุณพอเวลาเขาไม่เก็ตคุณเขาก็แบบเฮ้ยอะไรไม่เข้าใจงงเอองานมันก็จะล่าช้านะครับเพราะฉะนั้นคุณมีอะไรคุณต้องอธิบายนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับวางแผนผังงานให้ดีๆนะครับแล้วอธิบายให้เพื่อร่วมงานฟังอ่าให้หุวนหน้าฟังว่าต้องเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ มันก็จะประสบความสําเร็จนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดคนเดียวทําคนเดียวคนอื่นเขาไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับไม่มีอะไรกระเตือ้องคืบหน้านะครับก็อาจจะล่าช้าไปได้นะครับก็การงานก็ต้องระวังไว้นะครับก็จำไม่ได้ระวังคือจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับระวังไว้แค่มันจะงานมันจะไม่กระเตือ้องคืบหน้าหรือว่ามันจะไม่เดินหน้าอย่างที่เรา,าหวังไว้ที่เราคิดไว้นะครับ เพราะว่าเนี่ยเราต้องคอมมิเนิเคตกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็หัวหน้าด้วยเอาละครับความงานก็เฉยๆนะครับไม่ค่อยดีไม่ค่อยแย่นะครับก็ไปได้นะครับก็ใครที่ขายก๋วยเตี๋ยวก็ก็ใส่เครื่องปรุงอะไรก็บอกเขานะครับเนี่ยลูกค้าฉันใส่อันนี้ไปให้คุณนะเนี่ยดีไหมอะไรงี้อ่าส่วนคนที่ทํางานธุรกิจพันล้านหมื่นล้านก็บอกโอ้อันนี้ฉันเพิ่มอันนี้สีสันเข้าไปให้โปรเจกต์คุณนะครับให้ดูหน้าอู้ขนะก็อธิบายเขาซะ มันจะได้อ่าแก๊กกันแล้วก็ move on นะครับเอาล่ะการงานก็จบไปแล้วก็มาเริ่มที่การเงินต่อเลยนะครับการเงินผมบอกเลยนะครับว่าดีนะพันล้านออกมาอาทิตย์หน้าเพราะว่าการงานมันถึงมมันจะกระเตื้องไม่ค่อยคืบแต่ว่าพันล้านมันลอยอยู่อะ่ะหนึ่งพันล้านอ่ะคุณมันลอยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินเนี่ยดีขึ้นมากเลยนะครับก็จะได้อ่ารายได้เสริมจากที่ต่างๆนะครับ ก็จะได้เงินคืนจากคนที่ติดนี่ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าขายข้าวขาหมูเปิดของตลาดนัดใครที่ยืมเงินคุณไปนะเขาจะเอามาคืนคุณอาทิตย์หน้าเพราะฉะนั้นยินดีด้วยนะครับก็ใครที่ทําบริษัทร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านอะไรอคอณก็ว่าไปน,นนะเดี๋ยวเขาก็เอาตังค์มาคืนคุณนะ่ะเขายืมคุณไปร้อยล้านเขาคืนคุณร้อยล้านอะไร่คุณก็แบบเฮ้ย hey, มีตังค์ไปเปิดธุรกิจใหม่แล้วอะไรอย่างนงี้นะก็ยินดีด้วยครับก็เงินตรากลับมาหาเจ้าของนะครับก็ ใครที่ทํามันก็ต้องได้นะก็การเงินก็กลับมานะครับก็ยินดีด้วยนะครับผมชอบมากเลยเวลาเห็นคนเขาแบบยืมตังไปแล้วได้เงินกลับคืนมาแล้วแบบโอ้โหฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะได้เงินคืนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับชาวราศีเมษก็ก็ยินดีด้วยนะครับใครที่โดนยืมเงินไปก็จะได้คืนในเร็วๆนี้แล้วครับเอาละครับก็มาถึงการลงทุนต่างๆนะครับผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าการเงินเนี่ยมันดีนะครับมันก็จะทําอะไรก็จะรุ่งเพราะว่า มันก็จะมาจากหลายๆทางนะครับใครที่จะไปเปิดร้านทาเล็บตัดผมตัดขนหมาอะไรเงี้ยโอ้ยตัดคือพาพนะตัดขนสุนักแล้วกันตัดขนสุนักนะครับทำนู่นทำนั่นขายของกิ๊บจอบอะไรเนี่ยโอ้ยสัญชตาตญาณของคุณเนี่ยมันดีมากในการตัดสินใจแบบโอ้ยฉันทำนี่ฉันทำี่แบบมันแบบ เด้งดึงดัง so ดึงดังเลยการเงินนี้แบบปั่นอะปั่นะพิ้วพิュไหวทั้งสายน้าเลยนะครับก็ผมก็จะบอกให้การลงทุนในช่วงอาทิตย์หน้านี่ยโอ้ยยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแต่อย่า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 เพิ่งไปเล่นอะไรพวกหุ้นพวกคริปโตอะไรพวกนี้นะผมบอกไว้เลยนะมันเด้งเดงเด้งด้งเดงเดงอยู่นะก็เนี่ยก็สองแปดสองสี่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวสองสี่เดี๋ยวสองห้าสองหกอ่ะนะเดี๋ยวพอเวลาคุณซื้อสองหกุ๊บนะเดี๋ยวมันก็ลงไปสองสี่พอคุณไม่ซื้อสองสี่นะเดี๋ยวมันขึ้นสามศูนย์เลย มีขึ้นขึ้นลงเงินมันก็มีเข้ามีออกนะครับจริงๆผมก็ไม่อยากจะพูดแต่ไอ้เรื่องดูดวงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเนี่ยผมก็บางครั้งคนเราอ่ะเขาเข้ามาถามผมบอกเอยเขาต้องหมุนเงินต้องทําอย่างงู้นต้องทำนี้ต้องทํายังไงดีอะไรเงี้ยผมก็พยายามบอกเขานะครับไอ้การหมุนเงินหรือการอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากําลังจะมีนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องสู้นะครับไอ้หมุนเงินไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินนะไม่ไม่มีเงินหมุนเนี่ยดี ไม่มีเงินหมุนเนี่ยไม่ดีนะครับก็มีเงินหมุนก็ยังดีกว่าคือเราได้หมุนเนี่ยเงินไม่ยังเข้ายังออกนะครับมันเป็นเหมือนชีวิตขึ้นๆลงๆนะครับก็ก็สู้กันต่อไปนะครับทุกคนแต่ว่าชาวราศีเมษอาทิตย์หน้าเนี่ยก็ก็จะได้เงินนะครับก็ผมไม่คิดมากอะไรนะก็ดีด้วยยินดีด้วยครับก็แล้วก็อ่ะมาอ๋อยลืมเลยใบไกลแล้วเนี่ยก็ก็โชคลาภก็จะได้อ่าอะไรกลับมาจาก อ่าสิ่งที่เราทำไปนะครับก็ดีดีนะครับก็ยอดเยี่ยมเอาแล้วครับก็เรา move on นะครับมาถึงเรื่องความรักกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องนี้ไปปั่นอีกหลายคลิปเดี๋ยวเ,เจอร์ไปอีกเยอะเลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่ฟังกันกดออกอีกแล้วโอ้อ่านะครับก็เราก็จะบอกกันน้ำน้ำแับไม่น้ำน้ำ,นำ,นำเนื้อเนื้อ,อ,อแล้วกันไม่เอาน้ำน้ำโอ้ยลิ้นพันสมองไปแล้วเนี่ยวันวัน เอาละครับก็ความรักนะครับความรักนะครับก็มาดูความรักกันเลยนะครับความรักก็บอกเลยนะครับคนที่โสดนะครับก็จะได้พบคนถูกใจในช่วงอาทิตย์หน้าก็ก็คบคบไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับก,ก็ก็ยินดีด้วยนะครับก็อาจจะไปเดินเล่น กินกาแฟใช้ทะเลก็อาจจะได้ไปเจอ,อเดินขึ้นมาจากทะเลปุ๊บโอ้โหปิ๊งรักปั๊บเลยบิกินนี่นะครับบางคนก็โอ้โหสวเม m i n g s มาหนึ่งตัวก้ามซิกแพคมาเลยนะครับก็จะปิ๊งรักกันได้นะก็ทะเลนะทะเลไปทะเลเอาเอาละครความรักก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ก็ดีนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็อ่ มันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ยังระหองระแหงกันอยู่มาเรื่อยๆนะครับแต่ก็อย่างที่ผมแนะนําไปช่วงในของรายปักก็เนี่ยก็พยายาม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 หันหน้าเข้าหากันนะครับคุยกันดีกว่านะครับโอเคแล้วพาไปเที่ยวพาไปดูหนังไปไปฟังเพลงนะครับก็ผ่อนคลายครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดก็พรุ่งนี้ก็วันหยุดอีกนะครับก็วันนี้ก็คือผมทําคลิปวันวันเสาร์ที่เก้านะครับก็ผมก็หมายถึงอาทิตย์ที่คุณหยุดกันนะก็ไปเที่ยวนะครับ เอาแล้วครับก็มาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับสุขภาพครับผมก็บอกเลยว่าเนี่ยก็ตั้งแต่ลายปักมาแล้วเราก็บอกเลยว่าสุขภาพเนี่ยก็ให้ระวังนะครับเพราะว่าจะทําให้แบบเกิดอาการเจ็บหน้าอกอย่างเงี้ยปวดท้องนะครับแล้วก็อาจจะเดินกระแทกนู่นกระแทกนั่นกระแทกนี่นะครับกระแทกโตเ,เกิดรอยฟกช้ำตามร่างกายนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับการจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งยกของแบกของนะครับก็ให้ระวัง บางทีอาจจะโดนตบหน้าก็ได้เพี้ยโอ้ยรอเกินไปสวยเกินไปใช่ไหมมาแย่งฉันอ่าเป็นมือที่สามหรือเปล่าเนี่ยฮะอ๋อไม่ใช่แล้วครับก็เช้าลรางสเม็ดก็กินดีด้วยครับก็สัปดาห์หน้าก็โอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าครับโอเคนะครับรายสัปดาห์ที่หน้าเดี๋ยวผมจะรีบปั่นให้นะครับโอเคครับยังไงก็วันนี้ขอจากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ